ก็เฮ็ดให้พื้นที่ของเฮานี่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าก็รอดวุดวิดเด้ค่ะเนื่องไข่แน่อยู่ว่าน้ําที่บ่ท่วมโตห่วงเนาะค่ะท่วมแค่ลําต้นเนาะค่ะเนื่องจากว่ามันสูงแน่จักหน่อยบ่คือนานหาเก่าที่หนองเนยหนองตายหนองนาได้รีวิวน้ําท่วมไปให้เบิ่งเนาะค่ะถ้าเป็นนานหาเก่านี่เขาสิต้นเตี้ยนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบใส่กันเลยค่ะเซียนว่าความสูงเขานี่สิตั้งระดับกันแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะก็เลยเฮ็ดให้พันธุ์ข้าวโตนี่รอดวุดวิดค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพบกับแฮปปี้น้องฝ่าเนาะค่ะเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ช่องแฮปปี้การเกษตรเนาะค่ะมื้อนี้น้องฝ่าก็สิพาพี่พาน้องมาเบิ่งพันธุ์ข้าวเหนียวดอกกข12ค่ะหลังจากที่เฮาเนาะค่ะเนาะได้รับผลกระทบจากไผ่น้ำท่วมค่ะบ่ว่าสิเป็นพายุโนรูหรือว่าเพิ่นปล่อยมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้พื้นที่ไถนาของเฮานี่ก็คือกข12เนาะค่ะได้รับผลกระทบเอาละค่ะพี่น้องคะตอนนี้เฮาก็อยู่กันที่แปลงหน้าของคุณแม่จำปาแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวดอกกข12นะคะเนาะซึ่งเป็นข้าวเหนียวดอกเขาก็สิได้เกี่ยวก่อนพวกกข6นี่ประมาณ2สัปดาห์ค่ะแต่ที่นี่เฮาเนาะค่ะเนาะแปลงสาธิตของเฮานี่ได้รับผลกระทบจากพายุบ่ว่าสิเป็นพายุโนรูหรือว่าเพิ่นปล่อยน้ํามาจากทางเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะเนาะก็เฮ็ดให้พื้นที่ของเฮานี่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าก็รอดวุดวิดเด้ค่ะเนื่องจากว่าเขามีลักษณะนี่ต้นสูงค่ะต้นสูงนี่ละกาเขาของเฮานี่ได้ทําการตั้งท้องแล้วค่ะพี่น้องตั้งท้องแล้วบัดนี้ดีอยู่ค่ะไข่แน่อยู่ว่าน้ําที่บ่ท่วมโตห่วงเนาะค่ะท่วมแค่ลําต้นเนาะค่ะเนื่องจากว่ามันสูงแน่จักหน่อยบ่คือนานหาเก่าที่หนองเนยหนองตายหนองนาได้รีวิวน้ําท่วมไปให้เบิ่งเนาะค่ะถ้าเป็นนานหาเก่านี่เขาสิต้นเตี้ยนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบใส่กันเลยค่ะเซียนว่าความสูงเขานี่สิตั้งระดับกันแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะก็เลยเฮ็ดให้พันธุ์ข้าวโตนี่รอดวุดวิดค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะมื้อนี้น้องฝ่ากับพ่อพี่พ่อน้องมาเว้าจากันมาเบิ่งพันธุ์ข้าวกข12ของเฮาเนาะค่ะที่ได้รับผลกระทบค่ะคลิปต่อไปสิเป็นจังได๋น้องฝ่าสิมารีวิวให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้น้องฝ่าแฮปปี้การเกษตรก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะส่วนช่องทางการติดตามของเฮาก็มี3ช่องด้วยกันนะคะก็คือ1เลย YouTube Happy การเกษตรเนาะค่ะเนาะที่พี่น้องกําลังรับชมอยู่แล้วก็ฝากอีกช่องทางค่ะก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ TikTok ค่ะที่มีชื่อเดียวกันเนาะค่ะว่า Happy การเกษตร Channel ค่ะจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องในการกดติดตามหรืออยากสอบถามหยังเพิ่มเติมก็สามารถประสานกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้น้องฟ้าขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ